และถ้าจะพูดถึงมุมของสาธารณสุขล่ะคะว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กัญชาที่มีการปลดล็อกจนถึงปัจจุบันนี้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องคุณหมอจะอธิบายยังไงดีคะก็ในส่วนของกัญชาเองเนี่ยนะครับเจตนารมณ์ของเราเองเนี่ยก็คือเราต้องการให้มีการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์นะครับแล้วก็แพทย์ก็มี2ส่วนคือทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แพทย์แผนไทยนี้ในส่วนตั้งแต่จริงๆเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2562แล้วล่ะที่เราขอผ่อนคลายเอากัญชามาใช้ทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็เราก็ดำเนินการเปิดหน่วยบริการทุกจังหวัดให้สามารถให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้กัญชาหรือการนำสารสกัดกัญชามาใช้กับโรคต่างๆซึ่งจะมีทางกรมการแพทย์เป็นคนให้ข้อแนะนำกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกซึ่งเขาจะมีตำรับยาที่ได้ผ่านการรับรองแล้วนะครับทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยก็นำตำรับยาเหล่านั้นกับโรคที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้กับคลินิกที่เปิดบริการให้คลินิกกัญชาซึ่งจริงๆก็ร้อยกว่าแห่งนะครับทั้งรัฐและเอกชนนะครับไม่ใช่เฉพาะภาครัฐสาธารณสุขอย่างเดียวนะแล้วก็ตลอดระยะเวลาประมาณสัก 3-4 ปีมาเนี้ยก็คือ62ถึง65เนี่ยเราให้บริการกับประชาชนไปประมาณ 140,000 กว่าคนนะครับจริงๆ 3,000 คนเศษแล้วก็ให้บริการประมาณสัก 450,000 ครั้งนะครับอันนี้ก็คือตัวผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจ่ายสารสกัดจากกัญชาแล้วก็สารจากกัญชาในแพทย์แผนไทยแล้วก็การจ่ายยาที่มีสารประกอบของกัญชาเองหรือยาทางแพทย์แผนไทยเองเนี่ยก็ต้องผ่านแพทย์ที่อบรมนะครับเพราะฉะนั้นเราเองมีแพทย์และมีพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ผ่านการอบรมประมาณ 7,500 คนนะครับแล้วก็มีแพทย์แผนไทยอีกประมาณ 7,000 กว่าคนที่ผ่านการอบรมแล้วแล้วก็สามารถที่จะจ่ายยาให้กับคนไข้นะครับซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มีข้อสรุปค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับว่ามันได้ประโยชน์กับโรคในหลายๆโรคนะครับโดยเฉพาะในส่วนของผู้ป่วยที่ให้เคมีบำบัดที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้ดีขึ้นแน่นอนนะครับโรคลมชักในเด็กที่ใช้ยาทุกชนิดแล้วไม่ได้ผลเนี่ยพอมาใช้สารสกัดนะครับก็พบว่าได้ผลครึ่งหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกรมการแพทย์เขาทำการศึกษานะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาของต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายโรคนะครับที่ใช้ได้นะครับก็เป็นประมาณ6กลุ่มที่เราก็ได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับใช่ครับ